นี่คือวิวของเมืองหลวงเรคยาวิกของประเทศไอซ์แลนด์ถ่ายจากเพอร์ลันนี่มีโดมประกอบลำหรือเปล่าวันทุกที่ที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างยิ่งวันทุกฟูลนะครับเพราะเป็นจุดที่เราเห็นรอยเลือดของผู้ถูกชัดเจนมากมันจะมีสะพานระหว่างรอยเลือดครับเราเข้ามาเหมือนอยู่ระหว่างภูเขาโบสถ์เนี่ยเป็นมันเป็นรอยเลือดที่ธรรมชาติค่อยแยกตัวแยกตัวแยกตัวจากวันนั้นไอซ์แลนด์ที่เดียวในโลกที่เราได้มาชมรอยเลือดที่แบ่งระหว่างทวีปอเมริกากับทวีปยุโรปวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูครับว่าระหว่างรอยเลือดนี้มีอะไรน่าชมบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามมันนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในต่างที่เรียกว่าลิงเวสตี้นะครับที่เราเห็นต่างๆครับจะเป็นรอยเลือดของโลกที่มันค่อยแยกจากกันแยกจากกันครับเป็นการแบ่งระหว่างสวีอเมริกาแล้วก็ยุโรปครับรอยเลือดนี้จะอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับเราจะเห็นกลุ่มเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องนะครับเห็นวิวที่ทัศน์และสุดลูกหูลูกตาเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาตินะครับสรรสร้างให้กับเรานะครับมีที่เดียวในโลกคือที่ไอซ์แลนด์นะครับเพราะนั้นถ้าทุกท่านได้มาทริปทัวร์บนที่วัดพุทธไอซ์แลนด์สิ่งเหล่านี้ท่านจะได้เห็นแบบเต็มเรามองเห็นทะเลสาบเป็นภูเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่น่ามาเยือนอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เห็นธรรมชาติต่างๆแค่มองก็ว้าวสวยงามนี่คือติงเวตตี้เป็นจุดที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกของอเมริกาที่หมดแบ่งกันจุดนี้จุดนี้เดินอยู่ระหว่างรอยเลื่อนเปลือกโลกนะเป็นร่องใหญ่เลยตอนนี้เป็นสถานที่จริงนะครับที่อยากทุกท่านได้เห็นนี่เป็นรอยเลื่อนเปลือกโลกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งทุกปีเราเรื่องมันค่อยที่จะแยกตัวจากกันจากกันแต่ว่าสองท่านนี้ครับจะเป็นจะเห็นท่านหินเหมือนกับท่านหินไม่แยกออกจากกันเลยแล้วก็ทางอุทยานแห่งชาติที่นี่ก็ทำถนนแนวกลางรอยเลื่อนเหมือนเราเดินอยู่ระหว่างภูเขาไปสุดสายตาเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าธรรมชาติได้สร้างสิ่งประดับจริงๆให้เราได้มาชมนะครับตำนาน